มาถึงข่าวคราวของผลการแข่งขันศึกทริสแกรนด์สแลมรายการที่2ของปี French Open 2016ครับปรากฏว่า2มือดังนะครับทั้งซานิสลาส วอริงก้าแล้วก็แอดดี้เมอร์เรย์นั้นควงคู่กันผ่านเข้าสู่รอบ3ไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อวานนี้กับศึกแกรนด์สแลมรายการที่2ของปีเป็นการแข่งขันบนคอร์ตดินนะครับโรลองกาลอสที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกับศึก French Open 2016ครับไปดูกันที่ชายเดียวรอบ2นะครับแอนดี้เมอร์เรย์มือ2ของรายการจากสหราชอาณาจักรต้องลงสนามเจอกับมาติอัสบูเก้นักขวดเจ้าถิ่นครับและเกมนี้ครับดวลกันยาวถึง5เซตครับและเป็นเมอร์เรย์นั้นพลิกกลับมาเอาชนะบูเก้ได้แบบคือจับ3ต่อ2เซตสกอร์6ต่อ2 2ต่อ6 4ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ3ครับเมอร์เรย์นั้นก็เหนื่อยไม่ใช่น้อยนะครับพอถึงรอบ3ไปเจอกับอีโวคาโลวิชมือเก๋าจากโครเอเชียครับขณะที่สแตนวอรินกาครับมือ3ของรายการจากสวิตนั้นก็เข้าสู่รอบ3ได้เช่นกันหลังจากขวดเอาชนะทาโร่แดเนียลจากญี่ปุ่น3เซตรวดสกอร์7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ4รอบ3สแตนจะเข้าไปเจอกับเชลมี่ชาร์ดี้มือ30ของรายการจากฝรั่งเศสครับไปดูกันที่หญิงเดียวกันบ้างครับอักนิสการัตวันสกามือ2ของรายการจากโปแลนด์ก็ไล่ต้อนเอาชนะคลายกาเซียจากฝรั่งเศสครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ4ครับรัตวันสกานั้นเข้าสู่รอบ3ไปเจอกับบาบูราไซโความือ30ของรายการจากประเทศเช็กครับ